หมือนเป็นธรรมเนียมมาแล้วอะทุกคนเมื่อมีโบลอนนิวคอลเลคชั่นใหม่เข้ามามีมิลานจีจีกาเซ่จะต้องนำมารีวิวให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าอยากให้ทุกคนอะได้เห็นแบบสินค้าจริงๆแล้วก็ได้ลองใส่ให้ดูจริงๆนะคะว่าอย่างแบบว่าเราที่ไม่ใช่อินฟลูเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ดาราใส่อะมันจะใส่แล้วออกมาหน้าตาประมาณไหนใส่แล้วจะเป็นฟีลลิ่งไหนนะคะแล้วก็จะบอกว่าคอลเลคชั่นเนี้ยสวยแบบตะโกนคือสวยเยอะมากถ้าเทียบกับคอลเลคชั่นที่แล้วนะคะมันจะเป็นแนวคอลเลคชั่นที่แล้วมันจะเป็นแนวกรอบหนาๆหน่อยแต่ว่าคอเนี้ยบอกเลยว่ากรอบบางมาเยอะมากแล้วก็สีค่อนข้างสวยหลายรุ่นมากๆเลยนะคะเนี่ยคนที่ดูคลิปเนี้ยต้องแบบลังเลแน่เลยว่าแบบชอบรุ่นนี้ชอบรุ่นนั้นชอบรุ่นนู้นตัดสินใจไม่ถูกยังไงก็เดี๋ยวลองมาดูมีรีวิวไปทีละรุ่นพร้อมกันนะคะก่อนนะคะเผื่อใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกมีชื่อมิมี่นะคะมีชื่อมิมี่เอ๊ะงงๆนึกมิมี่นะคะจากร้านแว่นตาจีจีกาเซ่ค่ะและเผื่อใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะยังไม่รู้จักแบรนด์โบลอนเดี๋ยวมีจะมาเล่าถึงแบรนด์โบลอนให้ฟังคร่าวๆค่ะก็โบลอนหรือว่าโบลอนไอแวร์นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสค่ะที่ถูกดีไซน์ by อิตาลีนะคะซึ่งจะบอกว่าฝรั่งเศสกับอิตาลีอะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเป็นเมืองแฟชั่นเนอะเพราะฉะนั้นแว่นตาโปรดักต์ของโบลอนส่วนมากอะจะบอกว่าแว่นอะจะทรงมีความสวยมีความเป็นเอกลักษณ์ตอบโจทย์ผู้หญิงสมัยใหม่เป็นแนวที่แบบว่าเราสามารถหยิบแว่นมาใส่โดยที่ไม่รู้สึกแก่ไม่รู้สึกเนิร์ดแล้วก็รู้สึกว่าใส่ได้กับทุกลุคไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทำงานก็สามารถใส่แว่นตาแบรนด์โบลองได้นะคะและในประเทศไทยค่ะมีคุณยาย่าอุรัสยาหรือว่าพี่ยาย่าของเรานะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ค่ะและปีนี้ก็ยังเป็นพี่ยาย่าอยู่นะคะและโด่งดังมาจากคำว่าแฮชแท็กแว่นของยาย่าก็พูดมาสักประมาณนึงแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันเลยนะคะว่าปีนี้คอลเลคชันนี้แต่ละรุ่นอะออกมากี่สีมีกี่รุ่นบ้างเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยค่ะมาเรามากันเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยค่ะรุ่นนี้นะคะนี่รุ่นนี้นะคะรุ่นแรกค่ะมันจะมีความเป็นทรงแบบเหลี่ยมมนๆนะคะไม่ได้เหลี่ยมมากแล้วก็เวลาใส่มานะคะลองสังเกตได้เลยว่าแว่นอะจะไม่ใช่แบบโอเวอร์ไซส์มันจะเป็นไซส์ที่ขนาดพอดีไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะรุ่นนี้ค่ะมีด้วยกัน3สีค่ะสีที่มีใส่นะคะคือสีพิงโกค่ะและมีอีก2สีนะคะคือสีซิลเวอร์ค่ะสีเงินแล้วก็สีแบล็คนะคะเดี๋ยวมีจะลองใส่ให้ดูทั้ง3สีเลยอันนี้พิงโกนะคะเดี๋ยวมีจะลองใส่เงินให้ดูและสุดท้ายนะคะเป็นสีดำรุ่นนี้เหมาะกับใครจะบอกว่ารุ่นนี้เหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบแว่นโอเวอร์ไซส์ชอบแว่นขนาดพอดีชอบอะไรที่มีความเบสิกฟอร์มอลหน่อยมากันที่รุ่นที่2นะคะเขามาด้วยกันถึง4สีนะทุกคน4สีด้วยกันนะคะนี่ก็เดี๋ยวมีลองใส่ให้ดูเลยละกันเดี๋ยวมีใส่สีพิงโก้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นสีที่น่าจะถูกใจผู้หญิงหลายๆคนสีพิงโก้มันจะเป็นโทนที่ใส่ได้กับทุกโทนผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวโทนร้อนโทนเย็นผิวสีน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยใส่สีพิงโกกันได้หมดเลยค่ะก็เดี๋ยวมิสเอาสีดำมาให้ดูดีกว่ามันจะได้มองได้ชัดๆรุ่นนี้นะคะมันจะมีความเป็นเหลี่ยมโอเวอร์ไซส์ซึ่งมันก็ไม่ได้เหลี่ยมขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะมีตัดมนตรงนี้ค่ะมีมองว่ามันเลยเป็นทรงที่สามารถใส่ได้กับทุกรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าเหลี่ยมหรือว่ารูปหน้ากลมก็สามารถใส่รุ่นนี้ได้นะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะไม่เหมาะกับใครที่ไม่ได้ชอบแว่นโอเวอร์ไซส์นะเพราะว่ารุ่นนี้ทรงมันจะแบบใหญ่ๆนิดนึงซึ่งข้อดีของโอเวอร์ไซส์อ่ะมันจะช่วยทางแก้มของเราได้ดีและทำให้เราดูหน้าเล็กขึ้นดูแบบว่าวัยรุ่นขึ้นดูแฟร์ขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวมีใส่สีเงินให้ดูก็สีพิงโก้กับสีเงินนะคะขาของเขาค่ะมันจะมีความเป็นแบบใสๆแล้วก็ด้านในนะคะจะให้เห็นขาแว่นแบบชัดเจนค่ะก็คือแบบน่ารักดีดีเทลมันน่ารักดีนะคะเดี๋ยวมีจะใส่สีดำให้ดูส่วนสีดำนะคะขาจะเป็นสีเทาแล้วก็มันจะได้ลุคแบบเข้มๆหน่อยสำหรับคนที่ชอบความเบสิกหรือว่าความเรียบๆนะคะและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีดำพิงโก้ค่ะเหมาะกับใครที่รู้สึกว่าก็ไม่ได้ชอบใส่ดำแล้วดูดุอ่ะเลยอยากได้สีอะไรอื่นๆมาตัดนะคะก็จะแนะนำเป็นสีแบล็คพิงโก้ค่ะรุ่นที่3นะคะเอาจริงก็มีความไซส์เดียวกันกับรุ่นเมื่อกี้เลยเดี๋ยวมีเทียบให้ดูนะคะ
อันนี้รุ่นที่3นะคะอันนี้รุ่นที่2รุ่นเมื่อกี้ค่ะเห็นไหมคะทุกคนว่าความสูงเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะมันจะแบบใกล้เคียงกันแต่ว่าที่แตกต่างก็คือรุ่นนี้นะคะมันจะคือมี่อ่ะชอบเรียกทรงนี้ว่าทรงคัพเค้กโบลอนเขามีทรงแนวเนี้ยออกมาค่อนข้างเกือบทุกคอลเลคชันเลยแต่ว่าคอลเลคชันที่แล้วอ่ะจะเป็นทรงแบบคัพเค้กเล็กนะคะแต่ว่าในคอเนี้ยคือขนาดอ่ะดีมากขนาดแบบว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างตัวเนี้ยเป็นสีแบบพิงโกนะคะทุกคนเดี๋ยวมี่จะลองใส่สีพิงโกให้ดูถ้าสังเกตนะคือมี่อยากบอกทุกคนมากๆเลยว่าการใส่แว่นมันจะเปลี่ยนบุคลิกเราได้นะแล้วก็สามารถทำให้หน้าเราอะสว่างหรือว่าหน้าเราอะเข้มขึ้นได้แค่เพียงสีแว่นเท่านั้นเปลี่ยนแว่นเหมือนเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนแว่นเหมือนเป็นเอกลักษณ์อันเนี้ยเรื่องจริงเลยทุกคนมี่ค่ะสีดำนี่เห็นไหมเวลามี่ใส่ปุ๊บอะหน้ามี่ก็จะดูเข้มขึ้นนะคะไปต่อกันที่รุ่นที่4เลยนะคะรุ่นนี้มันจะมีความโอเวอร์ไซส์แบบตะโกนออกมาค่ะว่าโอเวอร์ไซส์โอ้เพราะว่าแว่นอะมันจะมีความใหญ่กว่า2รุ่นที่แล้วนะคะก็ทรงอะมันจะมีความคล้ายๆนีโอในรุ่นเดิมแต่ว่ามันจะมีความเหลี่ยมเพิ่มขึ้นอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นที่หลายๆแบรนด์อะจะมีทรงประมาณนี้นะคะเวลาใส่นะคะก็ได้ลุคประมาณนี้มันจะมีความเป็นผู้หญิงแบบชิคๆคูลๆขึ้นมาหน่อยด้วยทรงของแว่นนะคะสีที่มี่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นสีดำค่ะแล้วก็สีนี้นะคะเป็นสีดำพิงโก้ค่ะเห็นไหมมี่อะใส่ดำแล้วเข้มแต่ว่าเวลามี่ใส่ดำพิงโก้มี่จะดูซอฟขึ้นแล้วก็สีนี้นะคะเป็นสีเงินค่ะหรือว่าสีซิลเวอร์นะคะรุ่นนี้จุดเด่นเลยก็คือเป็นเบต้าไทเทเนียมค่ะเบต้าไทเทเนียมคืออะไรน้ำหนักของแว่นนะคะจะมีความเบากว่าวัสดุอื่นๆค่ะแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะคะนี่ยืดหยุ่นได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่แพ้โลหะแพ้สแตนเลสหรือว่าแพ้อลูมิเนียมนะคะมาใส่แว่นไทเทเนียมจะบอกว่าอ่อนโยงกับผิวบอบบางมากเลยคือใส่แล้วอ่ะมันจะแบบไม่เกิดการแพ้หรือไม่เกิดการระคายเคืองนะเสียงสูงไปไหนอะคะเมื่อกี้ก็รีวิวจบไปแล้ว1ถาดนะคะเรามาเริ่มกันถาดที่2เลยถ้าใครรู้สึกอุ๊ยถาด1ก็แบบชอบไปหลายรุ่นแล้วอันเนี้ยจะมาเพิ่มความลังเลให้กับทุกคนได้ถาดที่2นะคะรุ่นนี้เป็นทรงที่มี่มองว่าปังแน่เป็นทรงเหลี่ยมที่แบบใส่ได้กับทุกคนอีกแล้วนะคะนี่ดูรุ่นนี้นะคะมีด้วยกัน3สีค่ะเป็นทรงเรียกว่าเป็นทรงเบสิกทรงกันตายอีกทรงนึงเลยนะคะที่แบบว่าคิดอะไรไม่ถูกใส่ทรงเนี้ยไม่ว่าจะรูปหน้าไข่รูปหน้าเพชรรูปหน้าหัวใจรูปหน้ากลมมีแก้มหรือว่าหน้าเหลี่ยมนะคะก็สามารถใส่เข้าแน่นอนค่ะสีที่มีใส่อยู่นะคะตัวนี้เป็นสีพิงโก้ค่ะใส่แล้วหน้าสว่างสดใสอมชมพูดูดีมีเลือดฝาดคุณหนูสุดๆไปเลยนี่และสีต่อไปนะคะตัวนี้เป็นสีดำพิงโก้ค่ะรุ่นนี้นะคะถ้าเกิดว่ารูปหน้าเล็กเวลาใส่ปุ๊บอะมันจะเหมือนมีความแบบโอเวอร์ไซส์ค่อนข้างมากแต่ว่าถ้ารูปหน้าปกติอย่างเรานะคะที่แบบเราไม่ได้หน้าเล็กมากใส่แล้วมันก็จะได้ฟิลลิ่งนี้ค่ะรุ่นนี้ค่ะทุกคนมีด้วยกัน3สีนะคะจะมีสีเป็นสีเทาแล้วจะบอกว่าคอลเลคชันนี้เขาทำสีเทาออกมาได้น่ารักมากมันจะมีความเป็นเทาใสนะคะเวลาใส่มันจะไม่ได้ดูหนักหน้าจนเกินไปไม่ได้ดูเข้มจนเกินไปนะคะกับคอนี้นี่ค่ะมีด้วยกัน3สีนะคะเชียงใส่เอฟเฟกต์เองด้วยเป็นไงเก่งไหมล่ะฮะ น้องตัดต่อไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์นะคะพี่ใส่เอฟเฟกต์ให้ตัวเองไปเรียบร้อยแล้วค่ะหลอกหลอกรุ่นนี้นะคะจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมค่ะซึ่งเขาจะมีท็อปด้วยพลาสติกสีใสนะคะทำให้เวลาเราใส่แล้วอะหน้าเราจะดูแบบโปร่งดูซอฟขึ้นนะคะกับรุ่นนี้แล้วก็ที่มี่ใส่อยู่นะคะเป็นสีไวท์พิงโก้ค่ะแล้วเดี๋ยวมี่จะลองสีไวท์ซิลเวอร์ให้ทุกคนดูนะคะนี่แล้วก็สีสุดท้ายอ่ะจะบอกว่าเมื่อกี้แอบงงว่าเอ๊ะเหมือนลองไปแล้วอ๋อไม่ใช่ตัวที่มีลองเป็นสีใสแล้วตัวนี้นะคะเป็นสีเทาใสค่ะลองสังเกตได้เลยว่าสีอ่ะมันจะมีความแบบไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะทุกคนอย่างคอที่แล้วเวลาที่โบลอนออกสีเทาอ่ะมันจะมีความเป็นเทาเข้มๆหน่อยแต่ในคอนี้นะคะมีความเป็นเทาใสทำให้ใส่แล้วอ่ะเข้าง่ายขึ้นกว่าสีเทาเข้มอีกทุกคนนี่เดี๋ยวมิจะลองใส่เทาใสให้ดูนะคะเหมาะกับใครสีนี้มันจะมีแบบบางคนที่ชอบใส่แว่นเหมือนไม่ใส่แว่นกับบางคนที่ใส่แว่นให้รู้ไปเลยว่าเนี่ยใส่แว่นอยู่ก็จะเหมาะกับสีเทานะคะทุกคนมากันที่ทรงต่อไปเลยค่ะก็จะมีความเป็นทรงที่ใกล้เคียงกับทรงเมื่อกี้นะคะตอนแรกมี่ก็แบบว่าเหมือนแบบมองผ่านๆแยกไม่ออกนะคิดว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ทรงที่มี่กำลังจะมาใส่รีวิวให้ทุกคนดูอ่ะมันจะมีความเป็นเหลี่ยมมนๆหน่อยคล้ายๆกับทรงแรกที่ใส่นะคะแต่ว่า
มันจะเหมือนเคลือบด้วยตัวพลาสติกนะคะและตัวนี้นะคะเป็นเบต้าไทเทเนียมเทมเพิลด้วยเบต้าไทเทเนียมเวลาใส่แล้วเบามากๆเลยอย่างบางคนอ่ะเวลาดูคลิปอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าที่มีใส่อยู่มันหนักหรือเปล่าจะบอกว่าไม่หนักเลยนะคะค่อนข้างเบามากๆเลยค่ะและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีแบล็คพิงโกนะคะสีนี้นี่มากันที่รุ่นต่อไปเลยค่ะเป็นรุ่นที่มีแบบอู้ว้าวรุ่นนี้ค่ะทุกคนหลายๆคนถ้าเป็น FC Volon คงงงว่าเอ๊ะมีเอาแว่นรุ่นเดิมของคอลเลกชันที่แล้วรุ่น M ย่ามาหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ใช่นะคะคือน้องเขาอะมีความใกล้เคียงกับแว่น M ย่าคือมี่อะใส่แว่น M ย่าอยู่นะทุกคนรุ่น M ย่าคือตัวนี้และอันนี้คือแว่นคอลเลกชันใหม่นะคะมีความฝาแฝดก็จะลองซองปีบมากเลยแต่ที่แตกต่างก็คือ M ย่าตัวที่มี่ใส่อยู่นะคะเป็นแว่นธรรมดาที่ไม่ใช่เบต้าไทเทเนียมแต่ในคอลเลกชันนี้นะคะเขาผลิตออกมาเป็นเบต้าไทเทเนียมเพราะฉะนั้นอะไรเบต้าไทเทเนียมจะมีความเบากว่าเดิมนะคะเขาแบบว่าเหมือนทำกรอบให้มีความหนาน้อยลงนะคะเวลาใส่แล้วหน้าโปร่งขึ้นและมาด้วยกันถึง4สีค่ะนี่สีที่มีใส่อยู่นะคะเป็นสีไวท์พิงโกค่ะมีความคล้ายเอ็มย่ามากแต่ว่าน้ำหนักเบากว่าเอ็มย่านะคะให้ดูชัดๆอีกรอบนึงสีที่2นะคะเป็นสีเทาเป็นสีแบบเกรย์ใสๆหน่อยเห็นไหมทุกคนคอเนี้ยโบลอนทำสีแบบสีเกรย์ใสออกมาได้สวยมากอันนี้ต้องตบมือให้เขาเลยคือสีแบบเข้าหน้าง่ายมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเอ็มย่ากับตัวนี้ให้ดูเนี่ยสีเนี้ยน่ารักมันจะแบบว่าไม่ได้ใสจนเกินไปนะคะมันจะแบบให้รู้ว่าอืมมีสีเทานิดๆนะและสีต่อไปค่ะเป็นสีหวานๆนะคะเหมาะกับชุดในวันนี้มากๆเลยเป็นสีชมพูใสนะคะใส่แล้วมีความแบบว่าเป็นลูกคนเอ๋ยอะไรเอ๋ยนี่เดี๋ยวใส่ที่คาดผมให้ดูนะคะเกาหลีเกาใจมากเวอร์แบบว่าไปจิบน้ำชายามบ่ายอินดิเบฟัดอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสุดๆเลยนะคะทุกคนและสีสุดท้ายค่ะเป็นสีแบล็คพิงโกนะคะอันนี้ก็คือขออนุญาตถอดเขาเรียกว่าอะไรอะที่คาดผมออกเลยเพราะว่าสีเนี้ยเรามาในลุคเข้มๆนะคะคูลๆนิดนึงมาค่ะมากันที่ท่าสุดท้ายของเราแล้วนะคะเอาใจสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ชอบกรอบหนากับรุ่นแรกเลยค่ะชอบทรงนี้มากนี่ทรงนี้มันจะมีความเป็นแบบว่าเป็นเหลี่ยมโอเวอร์ไซส์ที่เป็นเบต้าไทเทเนียมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วน้ำหนักเบาค่ะไม่กดจมูกแน่นอนรุ่นนี้นะคะมาด้วยกัน3สีค่ะคือสีที่มีใส่อยู่นะคะตัวนี้ก็ตัวนี้นะคะเป็นสีใสค่ะและตัวนี้นะคะเป็นสีเทาใสค่ะเห็นไหมว่าหน้าจะเริ่มแบบว่ามีสีสันนิดนึงและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีไวท์ซิลเวอร์ค่ะนี่ก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะทุกคนและมากันที่รุ่นต่อไปค่ะอุ๊ยอันนี้อยากทำตัวคูลๆเลยอ่ะอยากมัดผมรอเลยอ่ะเพราะแว่นเทมากก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นทรงเอเวียเตอร์ค่ะโอเวอร์ไซส์นะคะนี่สีนะคะมันจะมีความเป็นลุคเท่ๆถ้าเป็นตัวนี้ประเดิมด้วยสีดำใส่ให้ดูสีแรกเลยตัวนี้นะคะถึงไม่ใช่เบต้าไทเทเนียมแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเหมือนแบบพลาสติกสำหรับผลิตแว่นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้ชอบแบบมีแป้นจมูกนะคะแล้วก็มากันที่สีต่อไปเลยค่ะสีนี้ค่ะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนจะเป็นสีเทาแบบเทาเข้มๆหน่อยแล้วก็ไล่มาเป็นเทาอ่อนนะคะประมาณนี้และสีต่อไปนะคะเป็นสีเทาใสค่ะนี่ตัวนี้นะคะมีใครชอบรุ่นนี้บ้างอ่ะมีใครชอบแบบว่าแว่นทรงประมาณนี้บ้างจะบอกว่าแว่นทรงประมาณเนี้ยเวลาตัดพร้อมเล่นออกแบบปรับสีนะคะคือสวยมากเหมือนได้แว่นกันแดดมาอีกตัวนึงเลยค่ะและทรงสุดท้ายนะคะเป็นสีใสค่ะนี่ก็คือแบบนี้นะคะสีใสก็ดีอ่ะรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ใส่แว่นอยู่ดูหน้าค่อนข้างโปร่งเลยนะคะรุ่นต่อไปนะคะเป็นทรงเหลี่ยมซึ่งเหลี่ยมตัวเนี้ยมันจะสำหรับคอนี้นะคะโบลอนเขาไม่ได้ออกเหลี่ยมมาแบบตะโกนว่าเหลี่ยมมันจะเป็นเหลี่ยมแบบมนๆเหลี่ยมแบบว่าใส่ง่ายกับทุกรูปหน้านะคะรุ่นนี้นะคะมีด้วยกัน3สีค่ะเป็นสีใสสีเทาใสแล้วก็สีดำนะคะอันนี้ที่มีใส่อยู่เป็นสีใสเดี๋ยวมีจะลองใส่สีดำให้ดูสีดำก็จะได้ลุคแบบว่าเข้มๆขึ้นมานิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่ชอบโทนดำอ่ะก็แต่งตัวสนุกเหมือนกันนะใครที่แบบว่าชอบแต่งตัวโทนสีดำแล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่แว่นดำอีกก็ดูดีดูแบบว่าคลุมโทนดูแมทดีนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใส่ไปทำงานก็ได้หรือว่าวันที่แบบอยากมินิมอลสีดำก็เป็นอีกสีนึงที่ตอบโจทย์ค่ะและสีสุดท้ายที่มีใส่นะคะเป็นสีเทาค่ะสีเทาใส่ก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะมากันที่รุ่นก่อนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดค่ะคือสีขาวเขาอะทำมาแบบว่าเนี่ยสีขาวถ้าใครกำลังงงว่ามีพูดอะไรอยู่เดี๋ยวมีจะแบบเปิดตัวรุ่นนี้ให้ทุกคนดูเลยนะคะ3 2 1ชึ้งเป็นไงทุกคนขาวแบบ
ขาวไว้เลยอ่ะนี่เวลาใส่นะคะก็จะเป็นทรงนี้คือสีขาวเป็นฟิลแบบแว่นกันแดดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครตัดรุ่นนี้นะคะแนะนำตัดพร้อมออกแบบปรับสีเดี๋ยวมีใส่สีดำให้ดูนะคะใส่ไปทะเลอะไรเงี้ยขึ้นกล้องสุดๆเลยกับรุ่นนี้และรุ่นสุดท้ายของคอลเลคชันนี้แล้วนะคะโหไม่รู้คลิปนี้ยาวเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองพูดแต่ละรุ่นนานมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพกันจริงๆนะคะและรุ่นสุดท้ายค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเรียมแบบเรียมเรียวยาวนะคะรุ่นนี้เหมาะกับใครที่ชอบในความเรียบๆความเบสิกนะคะที่แบบว่าไม่อยากได้อะไรที่มันเยอะอยากได้แบบว่าปีนี้ใส่เข้าแฟชั่นอยู่อีก10ปีอีก5ปี10ปีต่อไปก็ยังใส่ได้อยู่กับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าเรียบๆหยิบมาใช้ได้ตลอดไม่มีวันตกอยู่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโบลอนนิวคอลเลคชันประจำปี2022ในปีนี้มีรุ่นไหนที่ถูกใจใครหลายๆคนบ้างไหมคะหรือว่าถูกใจกันมากกว่า1รุ่นก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะคะว่าแบบถูกใจรุ่นที่1มากเลยถูกใจรุ่นที่5มากเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่ช่วยทำให้ใครหลายๆคนน่ะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าแบบเวลาใส่แล้วมันจะได้ประมาณนี้นะสินค้าจริงประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่สนใจก็สามารถทักไลน์ของร้านจีจีกาเซตมาได้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากมาวัดสายตาแบบไม่ได้วัดสายตานานพอดีเลยแบบอยากวัดใหม่นะคะก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านจีจีกาเซตทั้ง2สาขาได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาแพรกษาหรือว่าสาขาบางนานะคะและสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่ใครที่ดูคลิปนี้นะคะเมื่อสั่งซื้อแว่นตาแบรนด์โบลอนกับทางร้านจีจีกาเซตนะคะจะฟรีเลนกองแสงไปให้ทันทีเลยค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะก็เป็นโปรโมชั่นพิเศษที่ทางร้านจีจีกาเซตแบบออกมาให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าชอบคลิปนี้เหมือนเดิมใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือใครนะคะที่อยากให้รีวิวรุ่นไหนแบบเฉพาะจอดลึกโดยตรงอีกรุ่นแบบเป็นคลิปนั้นแยกไปเลยอ่ะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้นี่อาจจะไม่ได้พูดทุกรุ่นละเอียดเพราะว่ารุ่นมันค่อนข้างเยอะแล้วก็คลิปนี้มันนานเกินไปนะคะถ้าชอบนะคะยังไงฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะและฝากร้านจีจีกาเซตด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย